สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมนะครับผมอาจารย์ส.สุวรรณเนตรนะครับขอเชิญท่านผู้ชมเข้าในการบ้านดวงนำไปเอ็ดนะครับวันนี้ผมได้เชิญอาจารย์อ้อธัญชนกนะครับมาร่วมในการตัวเลขแห่งโชคลาภนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอแนะนำตัวค่ะอาจารย์อ้อธัญชนกนะคะตัวเลขแห่งโชคลาภค่ะอาจารย์ก็ได้รับการพยากรณ์ดวงด้วยนะคะรับพยากรณ์ดวงทางไลน์นะคะเป็นที่ปรึกษาดวงนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะอยากให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาหรือออกคำพยากรณ์ดวงนะคะก็โทรติดต่ออาจารย์ได้ที่เบอร์0611635564ค่ะอาจารย์อ้อธัญชนกค่ะมีคำตอบให้ทุกปัญหาที่ท่านมีนะคะวันนี้ก็จะขอนำเสนอเข้าสู่ตัวเลขแห่งโชคลาภเลยนะคะก็ยินดีกับทุกท่านในรอบที่ผ่านมานะคะเฮงๆปังๆนะคะเป็นตัวเลขค่ะค่ะทั้งบนทั้งล่างก็ขอบคุณนะคะที่ให้คำชมอาจารย์มานะคะก็ไม่ช้านะคะไม่รอแล้วนะคะต่อเลยนะคะวันที่16ธันวาคมนี้นะคะค่ะตัวเลขที่อาจารย์ก็นำเสนอก็คืออาจารย์มองเห็นนะคะว่าตัวเลขวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะตรงกับวันพุธนะเป็นวันที่สลากกินแบ่งออกที่ตรงกับวันพุธนะคะตัวเลขที่อาจารย์มองเห็นถึงความสวยงามนะคะและโดดเด่นนะคะเลขตัวเลขเด่นเลยนะคะอาจารย์มองเห็นตัวเลขนี้ค่ะค่ะดาวราหูนะคะเนื่องด้วยว่าดาวราหูเนี่ยกลุ่มลัคนาเลยนะคะวันที่วันพุธวันที่16นี้ก็คือลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะคะเป็นบ้านของดาวศุกร์นะคะดาวราหูก็กุมอยู่เลยนะคะอาจารย์ก็มองเห็นแล้วก็ให้เครดิตกับดาวที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็กุมอยู่ในลัคนาในราศีที่สถิตอยู่ด้วยนะคะอาจารย์ก็มองเห็นว่าดาวราหูรอบนี้สวยงามนะคะรอบที่ผ่านมาก็สวยงามรอบนี้ก็ยังคงย้ำเด่นที่โดดเด่นขึ้นนะคะสวยงามขึ้นด้วยอาจารย์ก็จึงให้ดาวราหูอยู่ตรงกลางเลยนะคะเด่นเลยนะคะดวงดาวต่อมานะคะที่อาจารย์มองเห็นนะคะอาจารย์ก็คิดว่าตัดไม่ได้นะคะนี่ดาวอังคารค่ะดาวอังคารนะคะรอบนี้ก็สถิตอยู่นะคะในราศีมีนนะคะวันที่16ธันวาเนี่ยลัคนากุมอยู่ในราศีพฤษภเพราะฉะนั้นราศีมีนจึงเป็นราศีเป็นภพลาภะนะคะก็ดาวอังคารสถิตอยู่ในภพลาภะนะคะในวันนั้นและดาวอังคารก็มีความสวยงามและโดดเด่นมากๆนะคะในรอบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการโยกหากันได้ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสนะคะอาจารย์ก็ให้ดาวอังคารเป็นดาวเด่นในดวงที่2นะคะในรอบนี้นะคะดาวดวงต่อมานะคะที่อาจารย์ยังมองเห็นว่ามีความสวยงามนะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธรอบนี้อาจารย์ก็ยังมองเห็นว่าเขายังมีอิทธิพลอยู่นะคะดาวพุธมีความโดดเด่นและมีความสวยงามในรอบนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถึงแม้จะตกอยู่ในภพมรณะก็ตามนะคะในจักรราศีแต่เขาก็ยังไปตกในภพกระดุมพระในนวากนะคะและมรณะนี่เราเคยพูดแล้วว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคได้นะคะหรือมรดกนะคะก็ถึงไม่คาดคิดคาดฝันค่ะก็มีความโดดเด่นมีอิทธิพลนะคะในดาวพุธนี้อีกรอบหนึ่งอาจารย์มองว่าน่าจะมีโอกาสได้มาอีกซ้ำอีกนะคะเนาะก็เป็นดาวดวงที่3ที่โดดเด่นนะคะต่อไปดาวดวงที่4นะคะที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสนี่อยู่จุดจอมฟ้านะคะเขาอยู่ในราศีมังกรนะคะเรียกว่าจุดจอมฟ้านะคะก็ถือว่าสวยนะคะพอเขาไปโยกไปข้างหน้านะคะในนวานเนี่ยนะคะไปอยู่ในจุดจอมฟ้านะคะก็สวยสวยเลยนะคะสุภกรรมะนะคะมีความสวยงามมีความโดดเด่นนะคะในรอบนี้ดาวพฤหัสนะคะก็เลยตัดไม่ขาดนะคะก็เลยอยากให้มานะคะก็เลยเอาไว้เนาะและดาวดวงสุดท้ายที่อาจารย์คิดว่าเหมือนกับเขายังมีความกรุ่นในรอบที่แล้วที่อาจารย์ให้แต่เขาก็ยังมาเป็นตัวตีลังกานะคะรอบนี้ก็ยังคง
มีอิทธิพลอยู่เนาะอาจารย์ก็ยังคิดว่ามีโอกาสที่จะมาดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์แล้วเนี่ยต้องอย่าลืมทุกครั้งเลยนะคะอาจารย์จะติดให้นะคะเพราะว่าอาจารย์เข็ดแล้วโดนต่อว่าอาจารย์ต้องให้ทุกครั้งนะคะเผื่อท่านจะได้ไม่ลืมด้วยนะคะว่า6แล้วก็ต้องมีเกตด้วยนะคะมี9ด้วยนะคะค่ะตัวเลขของอาจารย์ก็จะประมาณนี้นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าตัวเลขที่มีความสำคัญในรอบนี้นะคะว่าอาจารย์ได้จับขึ้นมาแล้วมองเห็นนะคะมีอยู่ทั้งหมดก็คือ6ตัวละรวมทั้งดาวเกตด้วยก็คือ9ด้วยนะคะค่ะแล้วอาจารย์ก็ได้จับคู่ให้ในสายตาอาจารย์นะการจับคู่ให้ก็จะมีเลข3 4นะคะแล้วก็3 7แล้วก็5 7นะคะเลข7เนี่ยอาจารย์มองว่ามีโอกาสนะคะเพราะว่าเขาเป็นวรโคตมะในรอบนี้นะคะแต่เนื่องด้วยตัวเลขอาจารย์จะให้แค่นี้แหละอาจารย์ไม่อยากให้เยอะแต่อาจารย์จะจับคู่ในดาวเลข7ที่มีโอกาสที่จะมากับคู่ตัวเลขใดบ้างนะอาจารย์ก็เลยจับให้เป็น3 7แล้วก็5 7นะคะแล้ว8 7นะคะ8 3 8 9 8 5และ3 5ค่ะนะคะตัวเลขที่อาจารย์มองเห็นและจับคู่ให้นะคะก็ลองพิจารณาดูในตัวเลขที่อาจารย์วิเคราะห์ให้จับคู่ให้นะคะอาจจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมตรงกับเลขรถเลขบ้านนะคะหรือเลขที่เราคิดว่าเราชอบอยู่แล้วหรือตัวเลขที่เราตามอยู่นะคะก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นตัวเลขที่จะเป็นตัวเลขโชคลาภเฮงๆปังๆให้กับท่านผู้ชมนะคะในรอบส่งท้ายปีนะคะอย่าง63ที่อาจารย์สวิทย์เคยพูดไว้63นะคะในรอบที่ขออาจารย์สวิทย์ก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็จับดูนะคะค่ะก็แคปหน้าจอกันไว้ทุกท่านเลยนะคะค่ะค่ะขออนุญาตเก็บเลยนะคะค่ะขออนุญาตเก็บค่ะ อาจารย์ช่วงท้ายมีประสาทสัมผัสช่วงท้ายนี้นะครับผมก็คุยกับทางอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับมีอาจารย์ชาญอาจารย์สุวิทย์แล้วก็ผมแล้วก็อาจารย์อ้อท่านยายชนกนะครับว่าเรา4คนเนี้ยจะมาร่วมพลังกันนะครับได้เอาตัวเลขให้มันกระชับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะได้ตัวเลขที่กระชับในการที่จะเสี่ยงโชคนะครับมีรายได้ทุกวันนะคะท่านก็สามารถที่จะติดต่อมานะทางใต้คลิปของเรานะครับจะมีลายพวกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะแอดมินของเรานะครับที่คอยจะรับเรื่องของท่านนะครับท่านผู้ใดที่จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่มันกระชับหรือตัวเลขที่มันจะส่งผลดีกับท่านก็ท่านโทรมาติดต่อสอบถามทางไลน์ของเราตรงหน้าจอนี้นะครับจะมีเจ้าที่แอดมินนะคะคอยรับเรื่องนะคะแล้วคอยตอบชี้แนะให้กับท่านผู้ชมกับท่านนะครับค่ะแล้วถ้าท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะมารับการพยากรณ์จากอาจารย์อ้อธัญชนกก็โทรมาตามหมายเลขที่อาจารย์อ้อบอกค่ะที่0611635564ค่ะค่ะแล้วผู้ใดอยากจะมีโชคลาภก็ติดต่อทางแอดมินของเรานะครับใช่ค่ะได้ตามหมายเลขที่ผมบอกนะครับเอาละครับทุกท่านนี่นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ประสบโชคดีเฮงๆปังดังเคยเช่นเดิมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีผลงานที่ให้ท่านพิสูจน์ได้นะครับท่านดูคลิปเก่าๆย้อนลงไปนะครับย้อนลงไปลึกๆเลยก็ได้นะครับเราจะมีตัวเลขให้ท่านดูแล้วก็เข้ามาแทบจะทุกงวดนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานอาจารย์เราทั้ง4ท่านนะครับเอาละครับวันนี้เราขอลาท่านไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ